แยกฌานและสมาธิให้ต่างกันลักษณะจิตที่เข้าสงบจดจ่ออยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในกายเป็นเอกัคคตารมณ์อยู่ในเฉพาะจุดเดียวเรียกว่าสมถะอันจิตของคนเรานี้ย่อมมีอารมณ์มากเที่ยวไปตามอารมณ์ต่างๆไม่อยู่คงที่จิตของผู้ไม่ได้อบรมสมถะจะไม่มีเวลาพักผ่อนไม่รู้รสของความสุขที่เกิดจากความสงบสมถะนี้ไม่เกิดเฉพาะผู้ฝึกหัดสมถะเท่านั้นแต่เกิดแก่คนทั่วไปก็ได้ในบางกรณีพึงเห็นเช่นเมื่อเราได้ประสบอารมณ์อะไรเข้าซึ่งพอจะกระตุ้นเตือนใจที่กำลังฟุ้งซ่านให้หดตัวเข้ามาจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวมีได้เห็นคนตายเป็นตัวอย่างซึ่งถ้าไม่มีความกลัวแล้วจิตในขณะนั้นจะเลิกถอนจากอารมณ์ต่างๆที่กำลังคิดสอดสายอยู่นั้นเข้ามารวมอยู่ในเรื่องตายอันเดียวด้วยความงงงันแล้วจะโน้มเข้ามาหาตนปรงธรรมสังเวชสงบอยู่นี่คือสมถะที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญส่วนสมถะที่เกิดขึ้นด้วยการฝึกหัดหมายถึงการปารภกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเป็นอารมณ์จนจิตได้เข้าประสบกับอารมณ์ของกรรมฐานนั้นๆและนำให้จิตรู้สึกนึกคิดพิศวงงงงันอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีอุปมาเหมือนคนเดินทางขณะเมื่อสะดุดก้อนหินหรือท่อนไม้ถึงกับแตกเจ็บปวดเป็นกำลังจิตก็จะถอนจากความเพลินและสอดสายไปในอารมณ์อื่นกลับมาอยู่รวมจดจ่ออยู่ที่ความเจ็บปวดเท่านั้นรวมความว่าลักษณะที่จิตถอนจากอารมณ์ภายนอกเข้ามารวมเป็นเอกัคคตาอยู่ภายในจุดเดียวจะโดยบังเอิญก็ดีโดยฝึกหัดให้เกิดขึ้นก็ดีเรียกว่าสมถะแยกฌานและสมาธิให้ต่างกันสมถะเป็นได้ทั้งฌานและสมาธิอารมณ์ของฌานและสมาธิเหมือนกันการฝึกเบื้องต้นก็เหมือนกันแต่การละต่างกันการเข้าถึงภูมิของตนก็ผิดกันแต่ขณะเดียวกันต่างสนับสนุนเป็นทุนให้กำลังแก่กันและกันไปในตัวเรื่องนี้ผู้เข้าถึงแล้วจะรู้แจ้งได้ด้วยตนเองจะขอนำท่านผู้สนใจเข้าไปพิสูจน์ตามมติและหลักฐานเป็นเครื่องอ้างเพื่อท่านจะได้พิจารณาเลือกถือปฏิบัติต่อไปฌานได้แก่การเพ่งและเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจะเป็นกสิณหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ข้อสำคัญจะต้องให้จิตจับจ้องอยู่ในเฉพาะอารมณ์อันนั้นเป็นใช้ได้เบื้องต้นจะต้องตั้งสติควบคุมจิตให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างแน่นแฟ้นเมื่อจิตถอนออกจากอารมณ์อื่นมารวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเอกัคคตารมณ์เสวยความสุขอันไม่เคยได้รับมาแต่ก่อนจิตก็จะยินดีและน้อมเข้าไปสู่เอกัคคตารมณ์อย่างยิ่งเรียกว่าเพ่งเอาความสุขอันเกิดจากเอกัคคตารมณ์เป็นอารมณ์ของฌานต่อไปจนเป็นเหตุให้เผลอตัวลืมสติไปยึดมั่นเอาเอกัคคตาว่าเป็นของบริสุทธิ์และดีเลิศจิตตอนนี้จะรวมวูบเข้าภวังค์ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับเผลอสติหรือลืมสติไปเสียอยู่พักหนึ่งแล้วจึงรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ผู้ที่เคยเป็นบ่อยและชำนาญแล้วจะมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันแต่เป็นไม่แรงและนิมิตหรือความรู้อะไรจะเกิดก็มักเกิดในระยะนี้เมื่อนิมิตและความรู้เกิดขึ้นแล้วจิตที่อยู่ในเอกัคคตานั้นจะวิ่งตามไปอย่างง่ายดายเพราะจิตที่อยู่ในเอกัคคตารมณ์เป็นของเบาและไวต่ออารมณ์มากที่เรียกว่าจิตส่งในเป็นภัยต่อผู้เจริญฌานอย่างยิ่งบางทีอาจทำให้เสียผู้เสียคนไปก็มีฌานมีเอกัคคตารมณ์เป็นเครื่องวัดในที่สุดแต่ไม่มีปัญญาจะพิจารณาสังขารให้เห็นเป็นพระไตรลักษณญาณได้กิเลสของผู้ได้ฌานก็คือมานะแข็งกระด้างทิฏฐิถือรั้นเอาความเห็นของตัวว่าเป็นถูกทั้งหมดคนอื่นสู้ไม่ได้เรื่องนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแน่วแน่ของฌานหรือทิฏฐินิสัยเดิมของแต่ละบุคคลอีกด้วยผู้ที่ผ่านเรื่องนั้นมาด้วยกันแล้วหรือมีจิตใจสูงกว่าเท่านั้น
จึงจะแก้และแสดงให้เขาเห็นจริงตามได้ถ้าแก้ไม่ตกก็เสียคนไปเลยปฐมฌานมีองค์ห้าคือวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หรือกำหนดยึดเอาอารมณ์มาไว้กับจิตหรือเอาจิตไปตั้งไว้กับอารมณ์ของกรรมฐานที่ตนเจริญอยู่นั้นจนแนบสนิทติดเป็นอันเดียวกันวิจารณ์ค้นคว้าตริตรองอยู่ในอารมณ์นั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวิจารณ์อยู่ในอสุภะเป็นต้นปิติเมื่อจิตเห็นชัดในอารมณ์นั้นแล้วเกิดเป็นปิติสุขเมื่อเกิดปิติแล้วก็เกิดสุขและเอกคตาเมื่อจิตมีสุขแล้วก็แช่มชื่นมีอารมณ์เป็นเอกคตาแน่วแน่อยู่ในสุขนั้นทุติยฌานมีองค์สามด้วยอาศัยปฐมฌานเป็นรากฐานหนักแน่นอยู่แล้วจิตอันจะต้องใช้วิตกวิจารณ์ไม่มีจึงเหลืออยู่แต่ปิติสุขเอกคตาพึงเข้าใจว่าถ้าไม่ได้ปฐมฌานเป็นรากก่อนแล้วจะก้าวขึ้นสู่ทุติยฌานไม่ได้เด็ดขาดตติยฌานมีองค์สองเพราะอาศัยฌานทั้งสองเบื้องต้นขัดเกลาฟอกจิตให้ค่อยละเอียดโดยลำดับจนปิติหมดไปไม่ต้องใช้จึงยังคงเหลืออยู่แต่สุขกับเอกคตาจตุทฌานมีองค์สองจิตในตอนนี้ละเอียดมากการเพ่งในรูปกรรมฐานยึดรูปเป็นอารมณ์ซึ่งรูปนั้นเกือบจะไม่ปรากฏถึงจะเพ่งรูปเป็นอารมณ์จนจิตเป็นเอกคตาอยู่ในรูปนั้นแล้วก็ตามแต่ด้วยอำนาจความละเอียดของรูปกรรมฐานจิตก็ยังปล่อยวางไม่ได้ต้องเข้าไปตั้งอุเบกขาอยู่ในรูปกรรมฐานนั้นอีกอาการหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นความยึดถืออันละเอียดในรูปจตุทฌานจึงยังเหลือองค์หนึ่งคือเอกคตาและเพิ่มอุเบกขาซึ่งเป็นองค์พิเศษเข้าไปอีกหนึ่งจึงมีองค์สองเมื่อรวมแล้วรูปฌานสี่นี้มีองค์หกส่วนอรูปฌานจะไม่กล่าวในที่นี้เพราะรูปฌานก็เป็นบาตรให้เดินมรรคเข้าถึงโลกุตระได้แล้วอำนาจการละของฌานฌานละกิเลสที่เป็นวิสัยของกามาพจรได้ห้าคือกามฉันทะความพอใจในกามคุณห้าพยาบาทความปองร้ายคนอื่นถีนมิทะความง่วงงุนซบเซาหาวนอนอันเกิดแต่จิตใจไม่ปลอดโปร่งไม่มีเครื่องอยู่อุทธะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านของใจที่สอดสายไปในอารมณ์ภายนอกจนเป็นเหตุให้รำคาญวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในคุณของพระรัตนตรัยเมื่อพูดให้ตรงตามความเป็นจริงแล้วไม่น่าเรียกว่าละได้ควรเรียกว่าสงบอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งฌานท่านอุปมาเหมือนศิลาทับหญ้าเพราะเมื่อฌานเสื่อมแล้วกิเลสทั้งห้าก็เข้ามาประจำที่เช่นเคยและองค์ฌานทั้งหมดนี้ก็อยู่ในภูมิแห่งโลกิยะด้วยตัวฌานแท้คือภวังค์ภวังค์เกิดขึ้นในขณะที่จิตเข้าถึงฌานมีอยู่สามคือภวังคบาทจิตรวมเข้าสู่ภวังค์ขณะแวบเดียวแล้วถอนออกมาเสียภวังคจลนะจิตที่ไหวตัวเข้าไปรวมเป็นภวังค์แล้วไม่ยอมออกมารับอารมณ์ภายนอกเสวยอารมณ์อยู่ภายในใจเองซึ่งมีอาการคล้ายๆกับอารมณ์ภายนอกต่างแต่มีรสชาติที่พิเศษกว่าหรือจิตที่กำลังจะปล่อยวางรวมเข้าเป็นภวังคุปปเฉทะแต่ยังไม่สนิทพอจะวางได้ก็เรียกว่าภวังคจลนะเหมือนกันภวังคุปปเฉทะจิตที่รวมเข้าเป็นก้อนเดียวไม่มีอาการแตกแยกแม้แต่นิดเดียวถ้าจะพูดอีกในหนึ่งว่าในขณะที่จิตยังอาศัยกายอยู่แต่แยกภพออกมาจากกายไปตั้งอิสระอยู่ตามลำพังผู้เดียวแล้วเสวยอารมณ์ตามลำพังของตนเองอยู่ต่างหาก